มีใครทราบบ้างคะว่านี่คือดอกอะไรบอกเลยค่ะว่าสวยมากๆค่ะจะพามาดูต้นของเขาค่ะนี่ค่ะที่ดอกสวยๆนี่คือต้นของเขานะคะแต่ว่าวันนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำการตัดกิ่งของเขาค่ะมาค่ะมาตัดกิ่งแรกกันเลยค่ะตัดด้วยมีดคมๆนะคะหรือไม่ก็ใช้กรรไกรคมๆค่ะแล้วก็ต้องสะอาดด้วยนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคและที่สำคัญคือไม่ทำให้กิ่งเราเสียหายค่ะเพราะว่าตรงรอยตัดต้นแม่สักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะแตกกิ่งใหม่ขึ้นมาตามปกติค่ะส่วนกิ่งที่เราตัดนั้นนะคะเราสามารถนำมาปลูกต่อได้ด้วยนะคะด้วยวิธีการปักชำกิ่งนั่นเองค่ะต้นนี้ปลูกในกระถางค่ะอายุประมาณ1ปีนะคะต้นใหญ่กิ่งเยอะเชียวค่ะแล้วก็ยาวมากด้วยถ้าเกิดมีลมพัดแรงๆนะคะกลัวว่าเขาจะล้มค่ะก็เลยต้องตัดออกบ้างค่ะเดี๋ยวจะพามาดูกระถางค่ะนี่ค่ะกระถางที่ปลูกไม่ใหญ่มากนะคะเลยต้องตัดค่ะและนี่คือกิ่งที่เราตัดมาได้ทั้งหมดค่ะท่านผู้ชมคะต้นนี้เขาชื่อว่าต้นกุหลาบพุกามนะคะซึ่งมีลักษณะลำต้นและกิ่งกลมๆค่ะสีเขียวมีหนามเป็นกระจุกค่ะตลอดทั้งลำต้นแล้วก็กิ่งนะคะเป็นพันไม้พุ่มค่ะใบจะสีเขียวค่ะมันวาวเป็นคลื่นเล็กน้อยเส้นใบคมชัดโคนกิ่งใบเป็นสีแดงค่ะและนี่คือกิ่งที่เราตัดมาค่ะเคล็ดลับไม่ให้เน่านะคะก็คือเมื่อตัดแล้วนะคะควรจะเช็ดน้ำยางเมือกๆสีขาวใสออกก่อนนะคะแล้วค่อยนำไปปลูกค่ะหรือถ้าหากต้องการปลูกในวันต่อไปก็ให้นำกิ่งเหล่านี้ค่ะไปแช่น้ำเฉพาะโคนกิ่งนะคะสักประมาณ1คืนก็ได้ค่ะแล้วค่อยนำไปปลูกค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งและใบเหี่ยวนะคะและถ้าหากว่ามีใบเยอะเกินไปนะคะก็เด็ดออกบ้างค่ะแล้วเตรียมดินค่ะดินที่ใช้ควรจะเป็นดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีค่ะใส่กระถางจากนั้นก็นำกิ่งพันธุ์ของเราค่ะมาลงปลูกแล้วก็ใช้ไม้เล็กๆนะคะปักค้ำยันเขาไว้ค่ะแล้วก็ใช้เชือกมัดลำต้นกับไม้นะคะเพื่อไม่ให้เขาล้มนะคะท่านผู้ชมคะควรใส่ถุงมือหนาๆป้องกันหนามด้วยนะคะหลังจากปักชำกิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นำเขาไปวางในที่ร่มค่ะรอจนกว่ารากงอกต้นโตสมบูรณ์แล้วค่อยย้ายลงกระถางที่เหมาะสมต่อไปนะคะหลังจากเราปลูกแล้วนะคะเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานค่ะเราก็จะได้ชื่นชมความสวยงามของดอกกุหลาบพุกามประมาณนี้เลยค่ะการปลูกเลี้ยงดอกกุหลาบพุกามให้สวยงามแบบนี้นะคะก็คือกุหลาบพุกามเขาชอบแสงแดดค่ะแต่ถ้าหากว่ามีลมพัดแรงนะคะจะทำให้ดอกร่วงง่ายค่ะรดน้ำให้เขาประมาณ 1-3 วันครั้งก็ได้นะคะบำรุงด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยยูเรียหรือว่าผงชูรสประมาณ15วันครั้งนะคะจะทำให้ดอกเนี่ยออกตลอดทั้งปีเลยค่ะแต่เวลาออกดอกห้ามรดน้ำโดนดอกนะคะเพราะจะทำให้ดอกของเขาร่วงเร็วขึ้นค่ะดอกกุหลาบพุกามนะคะสามารถบานได้ประมาณ 2-3 วันเลยนะคะลักษณะของดอกกุหลาบพุกามนะคะคือเขาจะออกดอกเป็นช่อค่ะช่อละประมาณ 5-6 ดอกเลยนะคะตรงบริเวณปลายกิ่งทุกกิ่งค่ะเต็มต้นสวยงามมากๆค่ะกุหลาบพุกามจะมีลักษณะที่โดดเด่นนะคะคือสีของดอกจะสวยงามมากๆค่ะคือมีสีส้มสดสว่างกลีบดอกหนาซ้อนกันค่ะดอกของเขานะคะจะค่อยๆทยอยบานค่ะก้านดอกยาวปลายก้านดอกเชื่อมติดกับฐานรองดอกเป็นรูปกลวยเหลี่ยมค่ะขอบด้านบนของฐานรองดอกมีกลีบประดับเล็กๆค่ะจำนวน 2-5 กลีบมีกลีบดอกประมาณ 10-15 กลีบเลยนะคะ
เป็นรูปไข่กลับค่ะเรียงซ้อนกันหลายชั้นเลยส่วนกลีบดอกชั้นนอกสุดนะคะจะใหญ่กว่ากลีบดอกชั้นในที่อยู่ถัดเข้าไปอย่างชัดเจนค่ะกลีบดอกเป็นสีแสดหรือว่าสีส้มสดค่ะดอกบานเต็มที่จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-6 เซนค่ะมีเกสรตัวผู้จำนวนมากเวลามีดอกดกแล้วก็บานหลายๆดอกนะคะจะดูสวยงามเจิดจ้ามากเลยทีเดียวค่ะเขามีผลด้วยนะคะผลของเขาเป็นรูปกลวยเหลี่ยมด้านบนแบนผลสุกจะเป็นสีเหลืองมีเมล็ดขนาดเล็กๆอยู่ข้างในจำนวนมากค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ